ัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามใจฉันก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ตามใจฉันจะพาเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะบรรยากาศรอบๆเป็นทุ่งนาทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าเขามีแตงโมโลละ5บาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ไร่เลยนะคะเขาบอกว่าที่ไร่เขาเนี่ยขายโลละ5บาทเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะแตงโมโลละ5บาทรูปร่างเป็นขนาดไหนแบบยังไงบ้างลูกใหญ่ลูกเล็กจะแดงไหมนะคะเดี๋ยวเราเดินทางไปเนี่ยกำลังจะไปหาไร่อยู่เหมือนกันนะคะเขาบอกมาเหมือนกันนะคะว่าเขาอยู่ตำแหน่งตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยทางไปเป็นทุ่งนาทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าตัดสดๆจากไร่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนๆไปกันเลยเพื่อนๆครับมาแล้วเราได้ทางเลี้ยวแล้วกว่าจะหาทางเลี้ยวเจอโอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี่ทางซ้ายมือเนี่ยจะมีแตงโมอยู่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมแล้วก็เขาบอกว่าใต้ต้นตะขบจะมีคนช่างขายเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆใต้ต้นตะขบหาต้นตะขบก่อนค่ะตะขบไหนเนี่ยต้นสะเดาเดี๋ยวนะมันมีรถเยอะๆอยู่โอ้นู่นเปล่านู่นเขาจะมาซื้อกันนะคะเพื่อนๆพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมาซื้อกันนู่นตะกบขวามือข้างหน้าแน่เลยนู่นตะกบอ๋อแล้วรถเราจะเข้าไปได้ไหมนี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันนี่ต้นตะกบเห็นไหมคะหอบกันมาคนละลูก2ลูกค่ะแตงโมเห็นไหมหอบกันนี่แล้วเราจะมีทางออกไหมอ่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ นี่ไร่แตงโมไร่แตงโมนะคะนี่เห็นไหมคะเก็บสดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อแต่ว่าเราให้น้าเขาไปขนให้เราไม่มีปัญญายกมาแน่โอเคนี่ลูกใหญ่ลูกเล็กขนาดมันเป็นยังไงอะเดี๋ยวอุ๊บกระโดดก่อนนะคะเพื่อนๆเอาที่ลูกฮะอ๋อใส่ให้หนูสัก5ลูกก่อนสิมันจะกี่โลนี่ของไข่โลเท่าไหร่นะ5บาทใช่ป่ะไม่รู้เลยอ่ะเลยเอาใส่ให้หนู5ลูกก่อนกินไม่หมดหรอกเอาไปเยอะเดี๋ยวมันเน่าหมดเนาะไม่เน่าเลยกินได้หลายวันครับกินได้หลายวันเลยเหรอหลายวันเอาใส่ไป5 6ลูกก็ได้อยู่ได้เป็นอาทิตย์ครับอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยใช่ไหมครับประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยอยู่ได้เลยครับแล้วมันแดงไม่แดงเราก็ไม่หรือมันก็แดงทุกลูกกันนะแดงทุกลูกแดงทุกลูกแดงกว้าง
แล้วแตงว่างครับแตงตัวนี้ว่างเออลองกินได้เลยครับนี่ดูฮะเขาคนแตงโมได้เขาหักแตงโมหักกันอย่างเงี้ยพวกอย่ามาให้ญาติไปไม่ได้ที่ไหนล่ะไกลโอ้ไปชัยนาทโอ้โหกี่ลูกนั่นนะ6 ลูกพอละได้น่าจะพอละหนูอยู่ตรงนี้เองถ้าเกิดว่าหมดแล้วหนูมาซื้อไหมโอเคได้ได้อ่ะเดี๋ยวน้าก็แบกนี่น้าก็จะแบกไปชั่งให้เราน้าก็จะแบกไปชั่งให้ไม่รู้ทำตีไปจะไม่รู้ว่ามันแดงไม่แดงเพื่อนนี่มาถึงบ้านแล้วสรุปเราได้แตงโมมา6ลูกนะคะ6ลูกแต่ว่าตอนเราซื้อเนี่ยเราบอกว่าให้นะเขาเอาลูกใหญ่ๆนะคะก็คือลูกใหญ่ๆไม่ใช่โลละ5บาทแล้วเพื่อนๆเป็นโลละ8บาทนะคะเงินทั้งหมดนี้เป็นเงิน170บาท175แต่เขาลดให้170บาทนะคะนะคะก็คือนี่เดี๋ยวให้ดูว่าลูกเท่าไหร่โอ้ยนี่ถ้าเกิดเราเคยซื้อตามร้านแตงโมแล้วลูกนี้ประมาณ50บาทนะคะราคาประมาณ50บาทลูกใหญ่ประมาณเนี้ยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเลยเขาบอกว่ามันแดงเดี๋ยวเราผ่าดูเลยว่ามันแดงจริงไหมโลละ8บาทนะคะเพื่อนๆถ้าลูกใหญ่แต่ถ้าลูกเล็กเขาบอกว่าโลละ5บาทนี่เพื่อนๆแดงไหมคะเพื่อนๆคนไหนอยากกินนะอยากจะส่งไปให้มากเลยมันแดงมากเลยเดี๋ยวเขาคนที่เขาหาบอ่ะเขาบอกเลยว่ามันทั้งแดงทั้งหวานเดี๋ยวเราชิมเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงอย่างร้อนเลยเพิ่งจะกลับมาจากไร่เพื่อนๆอย่างร้อนเลยอ่ะเดี๋ยวนะขอชิมนี่ขนาดยังไม่แช่เย็นนะหวานจริงนี่ยังไม่แช่เย็นนะแตงโมถ้าแช่เย็นนะมันจะหวานเพิ่มความหวานขึ้นอีกหูเพื่อนแดงมากเพื่อนๆแดงจริงแดงจริงโอเคทั้งหมด170บาทเป็นเงิน170บาทนะคะกว่าจะไปหาไร่แตงโมโหร้อนเลยตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งด้วยโอ้โหร้อนอย่างมากเลยค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะแตงโมสดๆจากไร่นะคะนี่หวานมากเลยเพื่อนๆหวานจริงๆเลยเหมือนที่เขาบอกเลยนะคะพอไปแช่เย็นมาแล้วแช่เย็นแป๊บนึงยังไม่เย็นถ้าไปแช่เย็นนะมันจะหวานกว่านี้อีกแตงโมถ้าแช่เย็นนะเนาะเพื่อนๆมันจะชื่นใจนะเปลือกมันไม่หนามากเนี่ยอยากกินไหมคะอยากกินไหมคะหวานมากเลยเ
โอเคค่ะก็คลิปนี้นะคะคลิปไปตามหาซื้อแตงโมจากไร่สดๆจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและไปซื้อแตงโมด้วยกันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ